بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهนักเรียนที่นี่ดีจังเลยนะรับสลามเสียงดังเลยอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้ทำให้ผมเดินทางมาเจอกับพ่อแม่พี่น้องถึงที่บ้านบีขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ยังกรุณาเมตตาให้เราได้หายใจกันอยู่พี่น้องครับบนความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราหายใจเราในฐานะของคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์อย่าลืมกล่าวประโยคคำว่าผมเชื่อว่าทุกคนกล่าวได้หลายคนก็บอกผมแล้วรวมไปถึงชอบแซวผมด้วยอาจารย์บรรยายนะอ่านดูอานนะหลายนาทีนะผมก็ไปนึกอยู่ว่าเนี่ยตกลงเราจะอ่านหรือไม่อ่านดีที่ผมนึกว่าจำเป็นแล้วก็นึกที่จะต้องบอกให้พี่น้องอ่านก็อันนึงมาจากว่าบางทีหน้าที่ธุรกิจการงานของเราเนี่ยทำให้เราตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้าเนี่ยยังไม่ได้อ่านดูอาหลังจากตื่นนอนเลยบางคนพูดถึงขั้นว่าจะเข้านอนแล้วฉันยังไม่ได้อ่านเลยอาจารย์ดังนั้นผมก็เลยใช้เสียงผมนี่แหละใช้การบรรยายของผมนี่แหละในการบอกกับพี่น้องว่าบทที่หนึ่งดูอาหลังจากตื่นนอนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะฮยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินเยี่ยมแม่เสียงดังดีอันนี้สำหรับหลังจากตื่นนอนนะครับส่วนนักเรียนที่โรงเรียนเนี่ยเขาจะไปอ่านตัวเองตื่นแล้วอ่านแล้วก็ไปรวมกันอีกทีหนึ่งหลังจากละหมาดซุบฮีเสร็จเรียบร้อยก็จะมีคนแนะนำบอกว่าอ้าวทุกคนอ่านดูอาหลังจากตื่นนอนก็เพื่อที่จะระวังคนที่เหลือว่าบางคนเนี่ยตื่นนอนมาแล้วก็ไม่อะไรไม่อ่านบางคนบอกโอ้ยอาจารย์ใครๆเขาก็อ่านขี้โมใครบอกแบบนี้ผมกล้ากาหัวเลยว่าขี้โมทุกคนอ่านขี้โมเพราะอะไรอ่ะเพราะใหญ่กว่าดูอาบางคนยังไม่ทำเลยคือละหมาดซุบฮ์จริงหรือไม่จริงล่ะยังไม่ละหมาดซุบฮ์เลยแต่ออกไปขายของได้ไหมได้ตีสามตะเลงออกไปตลาดแล้วแต่เวลาถามว่าหกโมงละหมาดซุบฮ์ยังเลยมันยังไม่ว่างนี่ขนาดละหมาดเนี่ยยังทำไม่ได้เลยและอีแค่ดูอาที่เป็นสุนัตเป็นสิ่งที่นบีทำยังไม่ใช่รู้กลเราจะทิ้งง่ายยิ่งกว่านั้นดังนั้นผมก็เลยต้องบอกกันนักเรียนว่าใครจะอ่านหรือไม่อ่านในภาคบังคับปฏิบัติพร้อมกันหลังละหมาดซุบฮ์นักเรียนนำอ่านเลยนะครับบทที่สองไซยิดุลอิสติกฟาร์บทที่สองนี้แปลว่านายแห่งการขออภัยโทษผมเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้ใครไม่ได้ทำบาปเลยไหนยกมือให้ผมดูสิไม่มีนะก็เพราะทุกคนทำหมดอร่อยอร่อยทั้งนั้นแล้วเนี่ยอร่อยอร่อยกันมาทั้งนั้นนะครับอัลลอฮ์จานเอ้ยฉันนะนะเพิ่งจะเลิกอร่อยเมื่อปี2ปีนี่แหละก็ในเมื่อบาปเราเพลินหนึ่งเลยแล้วทำไมล่ะพี่น้องไม่ขอกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จ๋าข้าพเจ้าขออภัยโทษนะแล้วจะขอกับอัลลอฮ์นะกล่าวแบบไหนอ่ะอัลลอฮ์ขอโทษนะแบบนี้เปล่าเอาก็ขอโทษแล้วล่ะแล้วเราจะกล่าวยังไงก็ต้องไปดูนบีบอกว่าสำนวนของการอิสติกฟาร์ขออภัยโทษอ่านแบบนี้นะระดับที่เป็นหัวหน้าเลยอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอละกอตานีวะอะนาอับดุกะวะอะนาอะลาอะห์ดิกะวะวะดิกะมัสตะตอตุอะอูซุบิกะมินชัรรีมาศนะตุอะบูอุลกะบินิอะมะติกะอะลัยยาวะอะบูอุบิซัมบีฟัฆฟิรลีฟะอินนะฮูลายัฆฟิรุซุนูบะอิลลาอันเยี่ยม
อัลฮัมดุลิลลาห์ผมก็หวังนี่แหละได้บุญจากคนอ่านนี่แหละนะอันต้าอันเดียวเขาก็ไม่รู้แล้วเขาก็นึกว่าเราแจ๋วโอ้โหไอ้ญาตินี่มันแจ๋วเว้ยมันได้ด้วยดุอาบทนี้อย่างยาวที่ไหนได้ได้อันต้าคําเดียวแหละนะเราก็ต้องอยู่ดุนยากันให้ฉลาดฉลาดกันไว้นะอ้าวบทที่3ให้พ่อแม่ร็อบบิกฟิรลีวะลิวาลิดัยยาวะรฮัมูมากะมาร็อบบายานีซอกีรอดูอาบทนี้ให้อ่านวันละกี่เที่ยว5เที่ยวอย่าน้อยกว่านี้นะให้อ่านให้ได้วันละ5เที่ยวเป็นอย่างน้อยทำไมอ่ะเพราะประโยชน์ของคนที่รอคอยคือพ่อแม่เราเขารอจากเราอยู่พี่น้องเราพูดสารพัดเรื่องวันนึงอุลามะบอกพูดจนลิ้นเปียกอะนะวันนึงเนี่ยเราพูดจนลิ้นเปียกบางคนฟองออกมาข้างปากเลยความเยอะปั๊บ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 แต่เวลาบอกไหนอ่านดุอาให้พ่อแม่ยังเงียบยังเลยลืมดังนั้นเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ว่าถ้าเราไม่อ่านให้พ่อให้แม่เราลูกเราจะปฏิบัติเหมือนเราลูกเราจะปฏิบัติเหมือนเราแต่ถ้าเราทำให้กับพ่อกับแม่เราดีลูกเราก็จะมีสำนึกดีเหมือนกับเรานั่นแหละดุอาต่อมาให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮุมมัฆฟิรลิลมุมินีนวัลมุบทที่5ขอให้ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์อัสอาลูกามูรอฟะกอตะกาฟิลบทที่6ดุอาของนบียูนุสดุอาของนบียูนุสเนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะสอนหรอกเพราะว่าที่เนี่ยน่าจะไม่มีใครเดือดร้อนนะไม่น่าจะมีใครมีปัญหานะมีไม่มีปัญหากันไหมไม่มีอัลลอฮ์หน้าขาวขาวเอาปัญหาจากไหนกันล่ะอยู่วันก็ขำกันกี้กี้มาอยู่เรื่อยเหมือนกันนะอ้าวถ้าเจอบททดสอบเจอปัญหาไอ้ที่จะโวยวายก็ต้องลดลงเพราะเราฟังศาสนาแล้วแล้วก็เอาวิธีที่นบียูนุสใช้อ่านว่าลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนอ่านไปเถอะดูอ่านนะพี่น้องอัลลอฮ์จะให้เมื่อไรไม่มีใครรู้แต่หน้าที่ของเราคืออ่านก่อนนี่ผมยกตัวอย่างว่าในเรื่องของดุอาทำไมต้องอ่านพี่น้องเพราะเราไม่รู้ว่าอัลลอฮ์จะตอบรับในดุอาเราเมื่อไรเวลาของการตอบรับดุอาเนี่ย3ช่วงระยะเวลา1ขอปุ๊บอัลลอฮ์ให้เลยอัลลอฮ์ให้เลยอัลลอฮ์จ๋าขอให้ฉันได้ผัวรวยๆด้วยเถอะผัวได้เลยทันทีได้เลย2ระยะเวลาของการขอดุอายืดออกไปอัลลอฮ์จ๋าขอให้ฉันได้สามีหล่อๆรวยๆ ด้วยเถอะขอมา30ปีแล้วยังไม่ได้เลยนะยังไม่ได้เลยระยะเวลาที่3คือขอแล้วตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตก็ยังไม่ได้แต่อัลลอฮ์จะตอบแทนให้กับคนที่มันขอในวันอาคิเราะห์อัลลอฮ์จ๋าฉันขอให้ฉันได้มีสามีหล่อๆรวยๆด้วยเธอขอจนฟันหลุดนะแก่แล้วยังไม่ได้สุดท้ายตายอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนด้วยสามีที่หล่อๆรวยๆในสวนสวรรค์ให้เอาผมเล่าอย่างนี้เนี่ยที่มากับผมด้วยนี่ชื่อฮัดยาวัดดาแกขายเนื้อเนื้อเค็มเนื้อสวรรค์เนื้ออะไรเนื้อฝอยเนี่ยนะแกก็ไปขายงานหนึ่งแกก็เตรียมไปเยอะเลยงานที่อะไรนะที่อะไรนะถนนคนเดินลำไส้เตรียมไปเยอะเลยแกก็โทรหาผมบอกอาจารย์ช่วยขอดุอาให้ขายดีๆหน่อยไอเราก็เอาและวันนี้เขาเตรียมไปเยอะไอเราก็อยากให้เขาขายดีๆกะทิใจก็มีเนียดว่าถ้าเขาขายได้เยอะเขาก็คงแบ่งเรามั่งเออก็จัดชุดใหญ่เลยขอดุอาให้ชุดใหญ่แกไปขายที่ลำไส้เนี่ยคนเนี่ยนะยืนมุงกันเลยขายดีจนกระทั่งตอนเย็นโทรมาอาจารย์ตอนนี้ช่วยเบาๆดุอาลงนิดนึงนะขายไม่ทันแล้วจ้าไอ้ผมรับสายผมก็อัลลอฮ์จ๋าให้เขาเผาๆหน่อยนะเออเช้ามาอีกวันหนึ่งโทรมาปีเลยอาจารย์ช่วยเร่งใหม่จ้าตอนนี้ไปพายเป็ดกันอยู่แล้วจ้าไม่มีคนซื้อเลยจ้านั่นแหละดังนั้นอัลลอฮ์จะตอบรับดุอาของเราเนี่ยใน3ช่วงระยะเวลาดังนั้นเมื่อเราไม่รู้ว่าอัลลอฮ์จะให้ในช่วงเวลาไหนหน้าที่เราคือขออย่างเดียวแล้วจำให้ขึ้นใจนะพี่น้องอย่าไปนึกว่าฉันเคยขอแล้วฉันขอแล้วมันยากไปไหมอย่าไปนึกแบบนั้นส่วนตัวผมขอดุอาอย่างหนึ่งคือขอให้มีอายุ150ปี
ผมขอเลยนะอัลลอฮ์จ๋าขอให้ข้าพระองค์มีอายุถึง150ปีด้วยเถอะหลายคนบอกอาจารย์จะเอาไปทำไมตั้ง150ปีเพราะกลัวตายกลัวว่าเวลาตายไปแล้วจะไม่ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์เพราะยิ่งอ่านตำรายิ่งเห็นว่าซอฮาบะห์ทำงานนี่ยิ่งใหญ่เหลือเกินนบีทำงานยิ่งใหญ่เหลือเกินซะบินอบีวะกอสเนี่ยพี่น้องอยู่ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียพี่น้องไปกางแผนที่ดูนะซะบินอบีวะกอสเดินทางจากซาอุดีอาระเบียไปจนกระทั่งถึงประเทศจีนเดินทางไปถึงประเทศจีนผ่านประเทศไทยด้วยซ้ำระยะทางซาบิลาบีวากอสไปถึงประเทศจีนเอามัสยิดไปตั้งที่ประเทศจีนเอาอิสลามไปเผยแพร่ที่ประเทศจีนดูเขาทำงานเรานี่พี่น้องเวลาบอกให้นะอย่าไม่ต้องไปบรรยายนะแค่ฟังบรรยายเอ้ยเบเวอร์ไปฟังบรรยายโอ้กูปวดหัวกูปวดหัวโอ้กูปวดหลังกูปวดหลังไปไม่ไหวไปไม่ไหวมาไม่ได้แต่ดูและเราจะตายในสภาพที่งานศาสนาไม่ทำขณะที่ซอฮาบะห์เขาทำงานกันขนาดนั้นผมก็กลัวตายอัลลอฮ์จ๋าขอสัก150ปีเถอะคนก็เลยถามผมว่าอาจารย์ตอนนี้อาจารย์อายุเท่าไหร่อายุ40จ้ะ40เดินแก่แก่แก่เนี่ยนะแล้วจะอยู่ไป150ปีจะเดินไหวเหรอบอกผมไม่รู้หรอกว่าผมจะไปไหวขนาดไหนแต่หน้าที่เมื่อผมเรียนรู้มาว่าดูอาหน้าที่เราคือขอหน้าที่ให้ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เห็นว่าเหมาะสมกับเราควรที่จะได้พระองค์จะให้ตามนั้นนะครับผมก็เลยขอ150ปีอ่ะทีนี้มาดูหัวข้อว่าในเรื่องของเขาส่งหัวข้อให้ผมเนี่ยก็บอกว่าอาจารย์พูดเรื่องของแม่แม่ลูกๆอะไรเนี่ยนะพ่อครอบครัวอะไรเนี่ยก็เลยเตรียมเรื่องว่าต้องทำความดีกับพ่อกับแม่เนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องเคยฟังกันบ่อยแล้วเคยฟังกันมาบ่อยต่อบ่อยแล้วว่าเวลาลูกเนี่ยต้องดีกับพ่อกับแม่นะอย่าดื้อนะอย่าทำให้พ่อแม่เสียใจใครไม่รู้มั่งใครไม่รู้เลยชีวิตนี้ฉันไม่รู้อาจารย์ว่าลูกต้องทำดีกับพ่อแม่เนี่ยมีใครไม่รู้มั่งรู้ทุกคนแต่ประเด็นก็คือไอ้ทั้งที่รู้เนี่ยทุกวันนี้หลังจากรู้ยังทำให้พ่อแม่เสียใจไหมทำไหมทำนี่แหละมันจะกลายเป็นบาปซ้อนละทีนี้ไอ้สมัยที่ทำตอนไม่รู้นะค่ะบาปเดียวแต่เมื่อรู้แล้วยังกล้าทำอีกมันจะกลายเป็นบาปซ้อนละทีนี้ทูอินวันละทีนี้อย่างนั้นกูไปแล้วกูไม่ฟังแล้วจะได้บาปเดียวและถ้าทำอย่างนี้อาจารย์ฉันไม่ฟังศาสนาเลยเราจะไปโดนหมวดเรื่องของการไม่เรียนไม่รู้อีกบาปที่เราทำพี่น้องจำเอาไว้นะทุกบาปที่เราทำอัลลอฮ์สอบหมดและเราจะต้องหาคำตอบว่าไอ้ที่เราทำผิดไปเนี่ยเพราะอะไรเราก็จะตอบกับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์จ๋าที่ฉันทำให้พ่อแม่ฉันร้องไห้เสียใจเพราะฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าทำให้พ่อแม่ร้องไห้เป็นบาปเราอาจจะผ่านหัวข้อทำให้พ่อแม่ร้องไห้แต่พึงรู้เอาไว้ว่าเราจะไปโดนเล่นงานในประตูของการที่ไม่เรียนไม่ศึกษาศาสนาและอยู่ทำอะไรล่ะถึงไม่รู้ถึงไม่เคยฟังว่าการทำให้พ่อแม่เสียใจเป็นบาปประเด็นเนี่ยพี่น้องหัวข้อเนี่ยมันเป็นเบสิกพื้นฐานเลยว่าลูกที่ทำให้พ่อแม่เสียใจเนี่ยเป็นบาปทุกคนรู้หมดดังนั้นสำนวนของภาษาอาหรับหรือหัวข้อเนี่ยเขาเรียกว่าอูกูกการเนรคุณภาษาอาหรับเรียกว่าอูกูกุลวาลีไดการเนรคุณทรยศต่อคนเป็นพ่อเป็นแม่กุรอานจึงเอามาเล่าบอกมาตรฐานง่ายๆ5รายการอัลลอฮฺสุบานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในอัลกุรอานว่าอิมมายะบลุกันนะอินดะกัลกิบรออะฮดูมาเอากิลาฮูมาฟะลาตะกุลละฮูมาอุฟوَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا นี่กุรอานเล่าพี่น้องดูนะละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์สั่งว่าอากีมุศอลาดำรงละหมาดนะหลังจากนั้นเรื่องละหมาดอัลลอฮ์ให้นบีทำให้ดูเรื่องละหมาดอัลลอฮ์ให้นบีทำให้ดูว่าทำยังไงรูกว่ายังไงสุญูดยังไงอ่านยังไงให้ไปดูจากนบี
ถามว่าละหมาดสำคัญขนาดไหนละหมาดสำคัญเพราะเป็นอิบาดะห์แรกที่อัลลอฮ์จะสอบกับประชาชาติอัลลอฮ์จะสอบอุมมะห์นี้ด้วยเรื่องละหมาดเป็นเรื่องแรกเลยถ้าละหมาดดีงานอื่นดีถ้าละหมาดเสียงานอื่นเสียตามไปด้วยแต่ความสำคัญขนาดนี้อัลลอฮ์บอกละหมาดส่วนวิธีการละหมาดไปดูจากนบีแต่บิรุลวาลีไดเนี่ยการที่ลูกคนหนึ่งจะต้องทำดีกับพ่อแม่อัลลอฮ์ดำรัสไว้ด้วยคำพูดของพระองค์เองเลยว่า5รายการต่อแต่นี้นะลูกต้องทำดีกับพ่อกับแม่เอาไว้นะวิธีปฏิบัติเนี่ยพี่น้องอยู่บน5รายการนี้นะท่านจะเป็นบุคคลที่พ่อแม่ท่านรักพี่น้องเรามาดุนยาเนี่ยเป้าหมายสำคัญเลยคือการกลับคืนสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์เราอยากจะรู้ว่าอัลลอฮ์รักเราเนี่ยพี่น้องทำยังไงอยากจะรู้ว่าอัลลอฮ์รักเราละหมาดเยอะๆบวชเยอะๆอ่านกุรอานเยอะๆไม่ใช่คำตอบการที่เราจะรู้ว่าอัลลอฮ์รักเราไหมในสำนวนของหะดีษนบีบอกเอาไว้ว่าริดอร์รับบีฟีริดอลวาลีไดนี่อัลลอฮ์รักใครเนี่ยให้ดูว่าพ่อแม่รักเขาไหมถ้าพ่อแม่เรารักเรานั่นแสดงให้เห็นถึงสะเบะว่าอัลลอฮ์ก็รักคนคนนี้ด้วยดังนั้นผมถึงบอกว่าเราอยากจะรู้ใช่ไหมล่ะว่าอัลลอฮ์รักเราไหมเพราะถ้าอัลลอฮ์รักเราเราจะได้สวรรค์นี่คือความต่อเนื่องที่มันจะพาเราไปถึงสวรรค์ของอัลลอฮ์ดุนยานี่เราไม่สามารถถามได้อัลลอฮ์รักฉันเปล่าไปยืนกลางถนนอัลลอฮ์รักฉันเปล่ารถเอาไปกินเนี่ยแต่เราอยากจะรู้ว่าอัลลอฮ์รักเราไหมวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือเดินไปหาแม่เราซะเดินไปหาเขาแล้วก็ถามเขาว่ามะจ๊ะรักฉันไหมจ๊ะถ้ามาบอกไม่อีอาดกูถีบมึงไปไกลๆกูเลยแสดงว่าไม่เข้าท่าแล้วเราต้องปรับปรุงตัวแล้วเพราะเราทำให้เขาเสียใจมาตลอดอยู่ดีๆสุ่มสี่สุ่มห้าเดินเข้าไปถามก็โดนเขาถีบไปแล้วแต่ถ้าสมมติเราทำดีมาตลอดจนกระทั่งเป็นที่ภาคภูมิใจเดินเข้าไปถามมาจ๋ารักฉันไหมจ๊ะหลอฟ้ามึงนะลูกที่ดีลูกที่ดีให้รู้เลยเบื้องต้นจากหะดีษของนบีแสดงว่าอัลลอฮ์รักเราด้วยง่ายไหมง่ายมากๆแต่เรากล้าทำไหมล่ะไม่กล้า10คนเนี่ยลูกจะกล้าเดินไปถามพ่อแม่ว่ารักไหมเนี่ยไม่กล้าแต่10คนมันกล้าถามแฟนมันรักหนูไหมจ๊ะรักเดะไหมจ๊ะถามได้วันหนึ่งไม่รู้กี่เที่ยวแต่ให้ถามพ่อแม่กล้าถามไหมบางคนนะยันอยู่นั่นแหละแต่ให้รู้ไว้เลยว่าถ้าเราได้ยินหลุดออกจากปากเขาว่าเขารักเราแสดงว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็รักเราด้วยดังนั้นวันนี้เรื่องที่ผมจะมาคุยให้พี่น้องฟังไม่ใช่ว่าทำดียังไงนะครับไม่ใช่ว่าทำดียังไงที่จะให้เราเป็นคนดีในหมวดนี้แต่พึงรู้เอาไว้ว่าอัลลอฮ์จะเล่นงานลูกที่เนรคุณต่อพ่อแม่ยังไงพ่อแม่มีสิทธิ์อะไรในหมวดนี้กับเราบ้างเอาไปดูอุลามะรวบรวมเอาไว้ข้อที่หนึ่งเอาว่าคนที่ทำให้พ่อแม่น้ำตาไหลก็แล้วกันนะฟังแล้วก็จำใส่หัวกะโหลกเอาไว้เลยนะฝังเอาไว้ลึกๆใครหัวกระบาลมันแรงไปเอากระโหลกพอฟังแล้วก็จำนะพี่น้องนะว่าโทษท่านที่ท่านจะได้รับสิทธิของพ่อแม่อัลลอฮฺตาลามอบให้กับคนคนที่ได้ชื่อว่าเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยขนาดไหนไปดูข้อที่หนึ่งใครก็ตามที่ทำให้พ่อแม่เสียใจผมเอาหมวดถึงขั้นน้ำตาไหลเลยแล้วกันเพราะไอเสียใจรายวันนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วเอาว่าทำให้พ่อแม่เสียใจคนคนนี้จะได้รับโทษตั้งแต่อยู่บนดุนยาใครก็ตามที่ทำให้พ่อแม่เสียใจนะพี่น้องนะต่อแต่นี้เลยเราอาจจะเคยไปแล้วไอ้ของผ่านมาแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วแต่หลังจากนี้ไปปฏิญาณเลยฉันจะไม่ทำให้พ่อแม่น้ำตาไหลอีกแล้วเพราะลูกคนไหนที่ทำให้พ่อแม่น้ำตาไหลอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาโทษกับคนคนนั้นตั้งแต่เขามีชีวิตอยู่บนดุนยานี่แหละดังนั้นโทษบางอย่างอัลลอฮ์ประวิงเวลาไปนู่นยันอาคิเราะห์เลยรอไปตีรอไปหวดกันนู่นในอาคิเราะห์แต่โทษที่อัลลอฮ์เอาเลยบนดุนยาคือการที่ทำให้พ่อแม่เสียใจถ้าพี่น้องเคยทำให้พ่อแม่น้ำตาไหลนะเคยทำให้น้ำตาไหล
ผมบอกกับพ่อแม่ผมไปดูมาว่าอุลามะเขารวบรวมให้เหตุผลว่าเพราะคนหลายคนเคยทำให้พ่อแม่น้ำตาไหลแม้แต่ผมเองนั้นในชีวิตก็เคยผมจำเรื่องได้เลยผมเนี่ยได้รับมอบหมายให้ไปแข่งการท่องจำบทสุนทรพจน์ในงานใหญ่ระดับประเทศครั้งหนึ่งปรากฏว่าผมทำต้นฉบับชีตท่องจำเนี่ยหายแล้วมันก็ใกล้จะถึงแล้วผมก็หาแล้วก็หาไม่เจอหาแล้วก็หาไม่เจอมะผมก็มาช่วยหาด้วยมาช่วยหาด้วยแกหาไปแกก็พูดว่าทำไมล่ะลูกเรื่องใหญ่ขนาดนี้ลูกถึงทำให้มันหายไปได้ทำไมถึงไม่ให้ความสำคัญล่ะลูกพูดประโยคแค่สองสามประโยคอยู่เนี่ยน้ำตาแกไหลเลยไหลออกมาไม่หยุดเลยผมก็ต้องพยายามหาแล้วก็เห็นน้ำตาเขาวันนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยสำนึกอะไรเราก็หาแล้วก็มันหาไม่เจอแล้วจะให้ทำยังไงเนี่ยแต่มันสำนึกได้จริงๆคือวันที่เราอ่านอัลกุรอานอ่านตำราอ่านการลงโทษของอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์เอาขนาดไหนกับคนที่ทำให้พ่อแม่เสียใจยิ่งเจ็บใหญ่เลยวันนั้นก็เลยต้องไปดูต่อว่าแล้วอุลามะเขาช่วยเหลือคนที่เคยทำให้พ่อแม่เสียใจในยังไงเขาก็แนะนำว่าถ้าเมื่อครั้งอดีตที่ผ่านมาเราเคยทำให้เขาน้ำหูน้ำตาไหลเพราะความผิดเมื่อวันนี้และวันข้างหน้าต้องวางแผนทำยังไงให้เขาน้ำตาไหลอีกครั้งด้วยความภูมิใจสำหรับเราต้องหาวิธีนึกให้ออกเพราะมันจะเป็นการแก้กันเมื่อครั้งอดีตที่เราเคยทำให้เขาร้องไห้วันนี้เราต้องทำให้เขาร้องไห้ให้ได้แต่มันต้องเป็นการร้องไห้ที่เกิดจากความภูมิใจความเสียใจเราทำไปแล้วนี่แล้วไอ้ความภูมิใจจะหาปัญญาทำไม่ได้ยังไงบ้านหลังเบ้อเรายังหาปัญญาปลูกได้เมียคนหนึ่งเรายังหาปัญญาไปเอามาเป็นเมียเราได้แล้วจะทำให้พ่อแม่ที่อยู่กับเราร้องไห้ทำไมล่ะทำไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าวิธีการนะวิธีการที่ทำให้คนเป็นพ่อเป็นแม่ร้องไห้และผมก็ติดตามแล้วก็ได้ผลจริงๆถ้าเราเป็นผู้ชายยิ่งมีโอกาสมากกว่าผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายนะครับทำยังไงนี่คือวิธีเลยนะทำยังไงให้พ่อให้แม่เราได้ยืนละหมาดเป็นมะมูมเรานั่นจะเป็นการเค้นน้ำตาเขาออกมาได้ถ้าเราเป็นผู้ชายนะครับหาโอกาสทุ่มกำลังของเราทั้งหมดทำยังไงที่เราจะต้องเป็นอิหม่ามนำละหมาดให้เขาให้ได้แล้ววันนั้นเราจะได้เห็นน้ำตาแห่งความภูมิใจที่มีต่อตัวเราแต่ทุกวันนี้ล่ะลูกเราพอจะได้ไหมเพราะลูกเราไม่ฟังศาสนาพี่น้องจึงไม่มีความคิดพี่น้องพิมพ์เข้าไปใน YouTube ได้เลยพิมพ์นะภาษาอาหรับที่ใช้คำว่าน้ำตาของคนเป็นพ่อเกือบทุกคลิปนะครับเป็นคลิปที่คนเป็นพ่อเนี่ยยืนละหมาดหลังลูกชายที่เป็นโตอิหม่ามไม่ว่าจะเป็นละหมาดตะเราะวีห์ไม่ว่าจะเป็นละหมาดวันศุกร์หรือเป็นละหมาดอะไรก็ช่างคนเป็นพ่อที่ยืนอยู่หลังลูกชายเนี่ยสะอึกสะอื้นทั้งสุราร้องไห้อยู่คนเดียวเพราะความซึ้งเนี่ยมันไม่ได้ซึ้งในตัวอายะเพราะอ่านฟาติฮะก็ร้องไห้แล้วแต่ที่เขาร้องไห้เพราะมันเป็นความรู้สึกตื้นตันที่วันนี้ลูกชายของเขานำละหมาดให้เขาได้ดังนั้นผู้ชายนะใครที่อยากจะทดแทนน้ำตาที่เราเคยทำให้ร่วงจากความเสียใจที่เราทำกับเขาความเจ็บใจที่เราเคยทำกับเขาทำยังไงให้เราเป็นโตอิหม่ามให้ได้นำละหมาดนั่นแหละในบ้านนั่นแหละผมเข้าไปดูในคลิป YouTube หลายคลิปแต่ที่ผมประจักษ์เป็นหลักฐานชัดเลยก็คือนักเรียนผมเดินทางจากนครศรีธรรมราชมาเรียนที่กรุงเทพพี่น้องพ่อแม่ส่งมาจากนครศรีธรรมราชเพราะติดเกมติดเกมถึงขั้นชนิดที่เรียกว่าตำรวจพ่อจะเอาตำรวจมาจับแล้วไม่เข้าบ้านสุดท้ายลูกมาเรียนศาสนาตะบี้ตะบันเรียนจนกระทั่งวันหนึ่งกลับไปนครศรีธรรมราชอิหม่ามก็บอกกับเด็กคนนี้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวตะเราะวีห์เนี่ยอิหม่ามเป็นอิชาแล้วหลังจากนั้นเองเป็นอิหม่ามตะเราะวีห์นะเด็กคนนี้ก็ขึ้นไปเป็นโตอิหม่ามวะลาอัลลอฮุอักบัรพ่อเนี่ยใจสั่นตั้งแต่ลูกก้าวขึ้นไปเป็นโตอิหม่ามแล้วแต่คนเป็นแม่เนี่ยพ่อไม่รู้ว่าลูกจะขึ้นไปเป็นโตอิหม่ามละหมาดอยู่หลังม่านเนี่ยได้ยินเสียงอัลลอฮุอักบัรลูกชายเนี่ยนะ
ยอมหยุดละหมาดแล้วเอามือแหวกมาเลยเพราะยังไม่มั่นใจว่าจะเป็นลูกของตัวเองเขาเล่ากับผมนะเขาบอกอาจารย์เอ้ยละหมาดตะเราะเวห์นะ11รอกาอัตนะร้องตั้งแต่รอกาอัตแรกยันรอกาอัตสุดท้ายเลยสุญูดลงไปเนี่ยนะมีแต่น้ำตาเพราะภูมิใจดังนั้นทำยังไงที่วันนี้เราเคยทำให้เขาเสียใจร้องไห้เพราะเรามาแล้ววันนี้ขออีกครั้งหนึ่งคิดหาวิธีทำให้ได้ให้เขาได้เสียใจร้องไห้แต่น้ำตาที่ออกมามันเป็นความภาคภูมิใจส่วนใครส่วนผู้หญิงผมแนะนำแบบนี้เมื่อกี้ของผู้ชายผู้หญิงจะนำละหมาดอ่านเสียงดังมันก็ไม่ใช่นะผมแนะนำแบบนี้ผู้หญิงง่ายกว่าผู้ชายอีกไปเอาสตังค์ 100,000 บาทสตังค์นะ 100,000 กระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยนะสัก 3-4 แผ่นหลังจากนั้นเอาสตังค์ 100,000 ใส่เข้าไปแล้วก็ห่อให้ดีเลยสัก 4-5 ชั้นเลยแล้วก็เอาไปให้เขาถ้ารู้วันเกิดเขาถ้ารู้วันที่เขาทำอะไรวันแต่งงานเขาวันอะไรต่ออะไรเนี่ยเอาไปให้เขามาจ๋าป๋าจ๋าหนูเอาของขวัญมาให้แล้วก็ให้เขาแกะให้เขาแกะผมเคยทำแล้วเพราะผมอ่านตำรามาเนี่ยนะผมเอาลองเอาไปทำเชื่อไหมพี่น้องผู้ชายที่ไม่ตลอดระยะเวลาที่ผมเป็นลูกเขามา40ปีไม่เคยเห็นน้ำตาเลยสักครั้งเดียวในชีวิตนะแต่นั่งแกะกระดาษหนังสือพิมพ์จนกระทั่งเห็นสตังค์ 100,000 นี่น้ำตาไหลเลยอาจารย์โอ้โห 100,000 น่ะมันยังไงล่ะที่ผมบอก 100,000 เนี่ยทำไมเป็น 100,000 รู้ไหม 100,000 ไม่ใช่ยอดเงินที่บอกว่ามันคือที่จบของคนคนหนึ่งแต่อย่างลูกเบนเนี่ยมันต้องประมาณสัก5ล้านถ้าอย่างหัจญาวัดด้านเนี่ยต้องประมาณ7ล้านต้องเอาห่อขนาดนั้นทำไมของผมแค่แสนเดียวเพราะเวลาเปิดมาทำไมถึงทำให้ย่อผมน้ำตาคอมันไม่ใช่ภูมิใจในเงิน 100,000 แต่เขารู้ว่าลูกชายต้องทุ่มเทขนาดไหนถึงจะหาเงิน 100,000 นี่มาได้เพราะพี่น้องบรรยายมากสุดไกลสุดที่ไปมาก็ได้ 10,000 อยู่บรรยายละแวกบ้านก็ได้ 1,000 2,000 3,000 พี่น้องลองคิดดูว่าจะต้องรวมกี่ปีถึงจะได้ 100,000 ประเด็นที่อุลามะเขากำลังบอกกับเราว่าไอ้เงินที่ใส่มันกำลังแสดงออกให้เห็นว่าข้าพเจ้าทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อจะรวบรวมเงินนี้เป็นของขวัญให้กับพ่อกับแม่นั่นคือสิ่งที่พ่อแม่สัมผัสเขารู้ว่าปัญญาลูกมีได้ขนาดไหนแล้วรวมมาขนาดนี้ลูกต้องทุ่มเทขนาดไหนดังนั้นบางคนอาจจะมองเงิน 100,000 โอ้อาจารย์ไปหยิบในตู้ออกมากระใสให้ได้แล้วสำหรับเราอาจจะไม่มีผลอะไรแต่พ่อแม่เราเขาจะเป็นคนตัดสินว่าไอ้เงินที่อยู่ในห่อที่เขาเปิดเจอเนี่ยมันขนาดไหนกับลูกคนนี้ดังนั้นผมน่ะอยากจะห่อไป10ล้านแล้วแต่ว่าไอ้แค่แสนนี่ก็เล่นไป40ปีแล้วนะไอ้เจ้าห่อ10ล้านน่ะคงข้างหน้าอินชาอัลเลาะห์จะพยายามต่อไปนะครับดังนั้นโทษข้อที่หนึ่งที่อัลลอฮ์จะเอาเลยคือโทษที่ลูกกล้าเนรคุณต่อพ่อแม่ใครทำให้พ่อแม่เสียใจนะถ้าเคยไปหาวิธีเลยนอนคิดทำยังไงจะทำยังไงให้พ่อแม่เราดีใจแล้วทำยังไงที่จะให้เขาร้องไห้เลยยิ่งดีใหญ่แต่ถ้าไม่ละหมาดก็ไม่ได้สตังก็หาไม่ได้เพื่อนผมบอกวิธีง่ายกว่านั้นถ้าพ่อแม่เราทำกับข้าวอยู่นะให้เดินไปช้อนจากด้านหลังเลยให้เดินไปช้อนเขาจากด้านหลังเลยแล้วก็พูดที่หูเขาว่าขอโทษนะจ๊ะที่เคยทำไม่เสียใจเอาแต่ไม่ต้องตั้งตัวหรอกนะที่เขากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเรามั่นใจว่าวันเนี้ยเราจะเข้าไปขอโทษเขาแล้วไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายอย่างที่ผมว่าเลยเดินไปแล้วกอดเขาจากข้างหลังเลยนะแล้วก็บอกว่าขอโทษนะที่ทำให้เสียใจมาตลอดพี่น้องและท่านจะได้รู้ว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่ศาสนาว่าให้อภัยพร้อมจะให้อภัยลูกทุกขณะจริงหรือไม่จริงผิดใหญ่ขนาดไหนก็ช่างลองทำเถอะแต่ถึงทุกวันนี้3รายการที่ผมว่าเคยทำยังสักอันนึงยังถ้ายังก็เตรียมใจเอาไว้ถ้าเขาตายไปก่อนที่เราจะได้ทำทั้ง3รายการอย่างที่ว่าท่านจะถูกอัลเลาะห์เอาโทษตั้งแต่บนดุนยา
ข้อที่2ลูกที่ทำให้พ่อแม่เสียใจเตรียมการเอาไว้อุลามะบอกว่าซะบะบุนมินอัสบาบิชิกออิฟิลอาคิเราะห์ใครที่ทำให้พ่อแม่เสียใจเตรียมการเตรียมใจเอาไว้เขาจะมีชีวิตอย่างยากลำบากในอาคิเราะห์แล้วคนที่มีชีวิตยากลำบากจะไปอยู่ที่ไหนตอบผมสินรกที่เดียวเพราะถ้าเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์แล้วไม่มีคำว่าลำบากแล้วทีนี้เนี่ยพี่น้องดูความละเอียดที่อุลามะเขาเขียนนะเขายังใจดีกับเราว่าเพราะเราได้ยินนรกไม่ได้เออะก็หาว่าตกนรกเออะก็หาว่าตกนรกเขาก็เลยเลี่ยงคำนี้ให้แล้วใช้คำว่ายากลำบากในอาคิเราะห์พี่น้องลองตอบสิล่ะที่ไหนล่ะลำบากในอาคิเราะห์มันก็มีนรกที่เดียวคุ้มไหมล่ะไม่คุ้มไม่มีคำว่าคุ้มเลยพี่น้องเขายังอยู่กับเราเนี่ยเห็นหน้าทุกวันแต่เหตุไฉนเราถึงไปลำบากด้วยหัวข้อของพ่อแม่ในนรกได้ดังนั้นไปขอโทษพี่น้องครับเราขอโทษทุกคนเลยยิ่งเจ้านายเราเจ้าของบริษัทนี่ผิดปั๊บขอโทษทันทีแต่พ่อแม่ประวิงมาแล้ว20ปี30ปียังไม่ขอโทษเลยกูไม่สนหรอกกูไม่สนมะแรงกับกูจำไว้นะพี่น้องนะพ่อแม่นะครับจะยังไงก็ช่างไม่ผิดเนื้อเราถูกอย่างเดียวนะครับถูกอย่างเดียวจำไว้ให้ขึ้นใจอาจารย์กมาฉันนะลำเอียงไม่มีคำว่าลำเอียงสำหรับคนเป็นพ่อแม่ไม่มีคำว่ารักพี่มากรักน้อยมากสำหรับคนเป็นพ่อแม่เขาจะเลือกรักใครเป็นสิทธิ์ของเขาแต่หน้าที่ของเราต้องดีกับเขาที่สุดพี่ต้องคิดแค่นี้ไอเราไม่คิดงานเราดันไปคิดงานเขาเนี่ยมีพี่น้องหกคนดูดิให้ที่คนนั้นเพียบเลยให้บ้านคนนั้นหมดเลยฉันไม่ได้อะไรเลยลำพังที่มึงคลอดออกมาจากเขาน่ะก็สุดแล้วที่จะเป็นบุญคุณน่ะเราเลี้ยงเรามาเนี่ยไม่คิดว่าเขาลำบากเลยหรอดังนั้นคนเป็นลูกนะครับเปลี่ยนทัศนคติความคิดใหม่เลยว่ากับพ่อแม่เราจะไม่คิดว่าเขามีผิดเหนือเราแต่เราต่างหากที่ยังดีจนกระทั่งทำให้เขารักเราได้ไม่พอถ้าเขายิ่งไม่รักเราทำยังไงอ่ะต้องทำให้เขารักเราให้ได้เขาไม่ให้ที่เราทำยังไงล่ะที่จะทำให้เขาหันมามองเราบ้างเขาให้ที่เราน้อยคนบางคนพี่น้องโกรธพ่อแม่เหลือเกินที่ยาวแบบนี้สมัยก่อนเขาวิ่งกันในคลองใช่ไหมให้ที่ตรงคลองกับน้องคนเล็กแล้วให้ที่ตัวเองอยู่ปลายนาดอนเลยหมายังไม่เดินผ่านเลยโกรธพ่อแม่จนกระทั่งพ่อแม่ตายวันหนึ่งพี่น้องถนนใหญ่ตัดผ่านเปรี้ยงเข้าไปให้ด้านหลังแล้วจะไปขอโทษมุดลงไปในกุโบขอโทษเหมาะได้ไหมล่ะไม่ได้แล้วแล้วทำยังไงอ่ะเต็มที่ก็ได้แค่เอามาเล่าฉันนะเคยไม่ชอบมะฉานตอนตายฉันก็ไม่ไปดูใจวันนี้เนี่ยอ๋อดูสิได้ที่มาเหมาะที่ฉันไม่เคยชอบได้ที่ตัดหลังที่ฉันเลยสำนึกแล้วทำยังไงอ่ะและไอ้ที่เลวมาตลอดชีวิตจะทำยังไงกับเขาอ่ะดังนั้นพี่น้องครับไอ้นี่ยังดียังได้และไอ้ที่ไม่ได้ยังต้องดีเลยยังต้องดีเลยพี่น้องดังนั้นเราไม่รู้หรอกว่าอัลลอฮ์จะให้เราแบบไหนยังไงแต่วันนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือทำให้พ่อแม่เราได้ดีเขาไม่รักเราก็ต้องรักเขาแต่ความจริงเชื่อเถอะเอามีดปาดคอผมได้เลยพ่อแม่คนไหนไม่รักลูกพ่อแม่คนไหนไม่รักลูกส่วนใหญ่มันมีสะเบะทั้งนั้นมันมีสาเหตุทั้งนั้นเพราะเราอร่อยเขาถึงไม่รักเรามันโอ้โหจังเหลือเกินก็เราไม่เคยสำรวจตัวเราผมถึงว่าตามที่อุลามะว่าอย่าไปบอกว่าพ่อแม่ลำเอียงแต่ต้องบอกว่าเรายังทำดีให้เขาไม่พอต่างหากนะครับเพราะอะไรอ่ะเพราะชีวิตของคนคนหนึ่งจะต้องยากลำบากแน่ในอาคิเราะห์เขาทำให้พ่อแม่เสียใจข้อที่3ข้อนี้พี่น้องครับน่าจะเป็นข้อที่จะทำให้เราได้คำตอบว่าทำไมต้องดีกับพ่อแม่เพราะพ่อแม่เรามีปากจำไว้นะพี่น้องที่เราต้องดีกับพ่อแม่เราเพราะพ่อแม่เรามีปากหมายความว่ายังไงอ่ะ
นบีบอกซาลาสะดะวาตุลมุสตะญาบัตดูอาที่ออกจากปากของคน3คนอัลเลาะห์รับเลยดูอาที่ออกจากปากของคน3คนต่อไปนี้อัลเลาะห์รับดูอาของเขา1ใน3คนนั้นก็คือดะวะตุลวาลิดดูอาที่หลั่งออกมาจากปากของคนเป็นพ่อเป็นแม่อัลเลาะห์รับพ่อแม่พูดยังไงอัลเลาะห์จะให้เป็นอย่างนั้นดังนั้นใครที่เป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วนะเมื่อท่านได้สิทธิพิเศษอันนี้ใช้ให้ดีด่าอัลเลาะห์ก็เอาสาปแช่งอัลเลาะห์ก็เอาชมลูกอัลเลาะห์ก็เอาสรรเสริญลูกอัลเลาะห์ก็เอาดังนั้นทําไมอาจารย์ลูกฉันเลวเหลือเกินนั่นแหละนั่นแหละไอ้คําที่บอกว่าลูกเราเป็นคนเลวอัลเลาะห์รับดังนั้นต้องไม่อาจารย์มันทําให้ฉันเจ็บใจล่ะเจ็บใจก็นึกดูสิถ้าเราเอาความเจ็บใจไปลงกับคําสาปแช่งคําด่าลูกเราจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นวันนี้มันต้องทั้ง2คนช่วยกันในมุมของคนเป็นลูกต้องทำยังไงสุดกำลังให้พ่อแม่รักเราให้ได้ให้พอใจเราให้ได้อัลลอฮ์นางซ้อนน่ะมันไม่ได้ชอบเราสักทีนึงเที่ยวเลี้ยวเที่ยวคือจนกระทั่งเอามันมาเป็นเมียได้พ่อตาเราไม่ชอบเราสักทีซื้อปลาซื้อไก่เอาไปจนกระทั่งเขายกลูกสาวให้แต่พ่อแม่เราทั้งรักเราดูแลถนอมเราแล้วด้วยเหตุผลอะไรเราถึงทำให้เขารักเราจนกระทั่งเขาจากดุนยาไม่ได้คิดหาวิธีไม่ออกได้ยังไงดังนั้นนะครับจำเอาไว้ว่าถ้าเราอยากจะให้ชีวิตเราดีท่านจะต้องให้สิ่งที่ออกจากปากของพ่อแม่เป็นดุอาที่ให้กับเราฟาติมาเอ้ยไปโรงเรียนขอให้จำเริญแต่งงานขอให้มีผัวดีๆชีวิตมีลูกมีหลานก็ขอให้ตออัดเชื่อฟังให้แบบนี้มันไหลออกมาผมเนี่ยไม่ได้บอกว่าผมเป็นคนดีนะแต่เวลาผมมาอ่านตำราแล้วเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตมาเรียงต่อกันผมได้คำตอบอย่างหนึ่งคือตลอดชีวิตของมะผมเนี่ยนะที่ให้กำเนิดและคลอดผมมาจนกระทั่ง40ปีผมไม่เคยได้ยินจากปากเขาเรียกผมว่าไอ้มิตรเลยสักครั้งเดียวไม่เคยเลยสักครั้งเดียวแล้วเวลามันมาประจวบเหมาะกับสิ่งที่อุลามะบอกเนี่ยพี่น้องเมื่อใดก็ตามที่ปากของพ่อแม่พูดอะไรอัลเลาะห์เอาตามนั้นถามว่าพ่อแม่เรียกลูกเนี่ยด้วยชื่อจิกกบาลเนี่ยเรียกว่าลูกดีมั้ยล่ะลูกเนี่ยทําดีโอ้ไปสอบได้ที่1แล้วพ่อแม่จะเรียกลูกด่าลูกจิกบาลน่ะมีมั้ยไม่มีมันทำเรื่องอร่อยทั้งนั้นเขาถึงโมโหเขาถึงโกรธแต่ถ้าทำดีล่ะเชคอัลกัลบานีเนี่ยท่านเป็นอุลามะประเทศซาอุดิอาระเบียท่านเป็นเด็กดื้อพอสมควรท่านเล่าเอาไว้ในชีวประวัติของท่านว่าฉันเนี่ยเป็นเด็กดื้อพ่อแม่พูดอะไรก็ไม่ฟังแต่แม่ฉันเนี่ยมีคุณสมบัติตลอดที่ฉันเคยได้ยินตั้งแต่เด็กๆคือเมื่อฉันดื้อแม่จะกล่าวกับฉันว่าขอให้ลูกไปเป็นอิหม่ามมัสยิดฮารอมดื้ออย่างเงี้ยนะลูกไปเป็นอิหม่ามมัสยิดฮารอมเลยลูกเอ้ยท่านได้ยินแรกๆสมัยเด็กๆท่านก็ขำดูแม่จะให้เราไปเป็นอิหม่ามมัสยิดฮารอมพูดไปได้แต่ทุกครั้งที่ท่านดื้อแม่ของท่านจะพูดคำนี้ไม่เคยได้ยินคำด่าหรือคำสบถอื่นนอกจากให้ลูกไปเป็นอิหม่ามมัสยิดฮารอมนะจนกระทั่งวันหนึ่งท่านก็เรียนท่านก็ท่องอัลกุรอานจนกระทั่งท่านได้เป็นอิหม่ามมัสยิดฮารอมจริงๆดีใจมากที่ได้เป็นอิหม่ามมัสยิดฮารอมมาเล่าให้แม่ฟังแม่บอกว่าแม่เพียงแค่รอให้วันนี้มาถึงเท่านั้นมั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองพูดออกไปอัลลอฮ์ต้องให้แล้ววันนี้ก็มาถึงและเราเหรอพี่น้องอยากจะให้ลูกเคยเป็นอิหม่ามมัสยิดฮารอมบ้างโอ้ยอาจารย์ไม่ต้องเอาอะไรกับมันมากหรอกขอให้มันไม่ติดยากาวแล้วกุรอานอ่านไม่ออกสักตัวนึงเอาไม่แบบนี้นี่ไงเวลาเราขอกับอัลลอฮ์เราขอต่ำพี่น้องผมถึงยกตัวอย่างว่าเวลาผมขอดุอากับอัลลอฮ์เนี่ยเรื่องอายุเนี่ยผมขอ150ปีหลายคนยังขำอยู่เลยก็เพราะเราตั้งมาตรฐานกับอัลเลาะห์ต่ำไปไม่คิดได้เอาเข้าจริงเราไม่คิดว่าอัลเลาะห์จะให้ได้นะ150ปีเหมือนกับลูกเราอะเมื่อเราเห็นเราชอบโต๊ะครูคนไหนอัลเลาะห์จะขอให้ลูกฉันเนี่ยนะบรรยายเก่งๆเหมือนอาจารย์คนนี้เลยเคยขอมั้ยล่ะโอ้แม่ใจแวบเลย
นั่นน่ะสิแม่ทำไมถ้ามันตกคำว่าเหมือนไปนี่นะเกิดเรื่องเลยนะดีและว่ายังมีคำว่าเหมือนดังนั้นพี่น้องครับดูอาคืออาวุธของผู้ศรัทธาพี่น้องเตรียมอาวุธเอาไว้ให้เป็นเสบียงเลยในบ้านเรามีหอกมีธนูมีดาบดังนั้นดูอาเนี่ยนะขอเขาไว้เพราะวันที่เจอปัญหาเราจะได้ขอได้เราจะได้ขอเป็นแต่ไม่ใช่ว่าไม่ขอเวลาใครขออะไรที่แปลกหูเราหน่อยเราก็สาวว่าไอ้นี่มันทำอะไรตลกนั่นไม่ใช่วิถีของคนที่เป็นผู้ศรัทธาดังนั้นอ้าวแม่ถ้าพ่อแม่ตายไปก่อนอันนี้เนี่ยมันกำลังจะเข้าหัวข้อเรื่องที่สองแล้วนะแสดงว่ามันต้องเป็นสองซองแล้วนะ ไม่เป็นได้ถือว่าแถมให้กันละกันเบย์บอกให้รวบรัดใช่ไหมมาตะกี้เบย์ขยับตูดแล้วเบย์บอกว่ากูฟังซองเดียวพอ นะอ้าวหัตยาถามว่าแล้วถ้าพ่อแม่ตายไปแล้วเราเนี่ยทำให้เขาเสียอกเสียใจแล้วก็เขาตายไปแล้วแล้วไอ้จะไปกูโบนแล้วกับพัดปอเอ้ยรักฉันไหมก็กลัวว่าเดี๋ยวคืนนี้เขาจะมาตอบทำยังไงดูนะพี่น้องนะอุลามะจึงไปรวบรวมเอามาลูกที่พ่อแม่มีชีวิตเนี่ยทำสิบอย่างแต่พ่อแม่ตายน่ะทำสามอย่างเท่านั้นเองนะจดแล้วเอาไปทำนะและนี่จะเป็นเหตุเอาอาจารย์แล้วฉันจะรู้ยังไงล่ะว่าอัลลอฮ์รักฉันเพราะถ้าพ่อแม่มีชีวิตฉันถามพ่อแม่ได้แต่ถ้าพ่อแม่ตายฉันจะถามใครคนที่เราจะถามแทนพ่อแม่เราได้ข้อที่หนึ่งเลยเมื่อพ่อแม่ตายไปแล้วให้ไปปฏิบัติ ดีกับญาติพี่น้องของพ่อแม่เราพ่อแม่เราอาจจะตายไปแล้วเราพ่อแม่เรามีพี่น้องไหมถ้ามีปุ๊บไปหาเขาเลยไปปฏิบัติดีกับคนคนนั้นแล้วก็ถามว่าฉันเนี่ยเป็นคนดีหรือยังถ้าได้คำตอบว่าโอ้โหนี่ทำเมาะมึงอยู่นี่นะเขาคงรักมึงมากเลยเขาคงได้น้ำตาไหลเพราะลูกที่ซอแล่อย่างมึงนี่แหละนั่นแหละใช้ได้แล้วข้อที่หนึ่งให้ไปปฏิบัติดีกับใครกับคนเป็นพี่น้องของพ่อแม่เราถ้าสมมติพ่อแม่เราเป็นลูกคนเดียวให้ไปหาว่าพ่อแม่เราซี้กับใครไปซี้กับคนนั้นพ่อแม่เรารู้จักกับใครสนิทกับใครอ้าวเบรู้จักกับใครเบซี้กับใครขอมาอัพนะถ้าเบิดเบตายไปแล้วลูกเบก็ไปหาเพื่อนของเบเอาขนมเอาเนื้อเบกับซี้กับผมนะเนื้อคงเนื้อเค็มเนื้อฝอยอะไรก็เอามาให้ผมได้นะถ้าลูกเบมาเนี่ยโอ้น่ารักทุกคนนะอ้าวข้อที่2ข้อที่10ของพ่อของพ่อแม่มีชีวิตกับข้อที่3ของพ่อแม่มีชีวิตเนี่ยหัวข้อเดียวกันคือการขอดุอาต้นมาตะกี้และรับบิฟิลีวาลีวาลีไดยาวรัมมูมากามารับบายานีซอกีรอทั้งตายไปแล้วทั้งยังไม่ตายก็อ่านต้นเดียวกันนี่แหละดังนั้นถ้าพ่อแม่ตายอ่านดูอาบทนี้ให้กับพ่อแม่ข้อที่สองแล้วนะส่วนข้อสุดท้ายซอดกอตุนจาริยตุนทำซอดกอแทนพ่อแม่ของเราทำซอดกอพ่อแม่เราตายไปแล้ววันนี้เราอยากจะทำความดีในหมวดของการทดแทนความผิดที่เราเคยทำกับครั้งที่เขามีชีวิตทำยังไงอ่ะไปซอดาเกาะห์เลยฉันขอบริจาคสร้างหอพักโรงเรียนทีเอ็มแทนเปาะฉันจ้าฮะได้เหมือนใครได้เหมือนพ่อแม่เราบริจาคเองแต่เวลาบอกอย่างนี้บริจาค กันไหมจ้าฉันไม่ค่อยไหวเริ่มแล้วอยู่เมื่อกี้ยังจะเป็นลูกซอแล่อยู่เลยเวลาบอกให้บริจาคเริ่มอ้อแอกันแล้วนะดังนั้นนี่คือ3รายการที่อุลามะบอกถ้าพ่อแม่เสียชีวิตตายจากไปแล้วนะครับถ้ายังไม่ตายให้ทำกี่อย่าง10อย่างให้ทำ10อย่างแต่ถ้าตายไปแล้วเหลือกี่อย่าง3อย่าง1ให้ไปทำดีกับพี่น้องของพ่อแม่หรือเพื่อนซีของพ่อแม่เรา2ให้ขอดุอาให้กับพ่อกับแม่ของเราอ่านว่ารับบิกฟิรลีวาลีวาลีไดยาวารัมหูมากามารบและอันที่3นี่ทำสอดอกอแทนพ่อแม่ให้กับใครอัลฮัมดุลิลลาห์แม่พูดอย่างนี้มันอยากจะมาบ่อยๆ
อัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องอย่าบางครั้งเนี่ยมันสะเทือนใจเรานะคนบางคนพี่น้องรู้ไหมผมรับบริจาคอยู่ที่สถานีเนี่ยคนบางคนโทรมาโดยเฉพาะรอมฎอนเนี่ยฮัลโหลอาจารย์ฉันขอบริจาคแทนเพื่อนฉันหน่อยผมก็ถามแทนใครนะจ๊ะแทนเพื่อนจ้ะเพื่อนนะนะพอพานพอพานนะไม่ใช่พอพ่อนะพอเพื่อนเนี่ยละจ้ะเพื่อนสีกันจ้ะเขาตายไปแล้วจ้ะฉันจะบริจาคแทนเพื่อนฉันหน่อยโอ้โหพี่น้องคิดดูนะแล้วลูกที่ยังไม่บริจาคแทนพ่อแม่อยู่กันยังไงนี่คนเขาถึงขั้นบริจาคแทนเพื่อนเขาแล้วอะแล้วเรายังไม่ได้เริ่มบริจาคแทนพ่อแม่เราเลยแล้วเอาสตางค์ที่มีเป็นกองภูเขาไปทำอะไรกันอยู่บางคนบอกบริจาคแทนคนที่เคยเลี้ยงฉันเนี่ยผมรับบริจาคที่สถานีเนี่ยเจอประโยคที่แบบว่าเราไม่คิดว่าจะได้ยินน่ะบริจาคแทนเพื่อนอย่างเงี้ยผมถามย้ำเพื่อนแน่นะจ้าเพื่อนฉันเขาเพิ่งจะตายไปจ้าเพื่อนซีกันเลยอยู่บ้านใกล้ๆกันวันนี้เขาเสียชีวิตไปฉันก็เลยจะบริจาคแทนเขาหน่อยโอ้มันน่าสงสารคนบางคนพ่อแม่ตายจากไปแล้วยังไม่เคยคิดบริจาคเลยแต่นู่นเขาไปถึงระดับบริจาคแทนเพื่อนกันไปแล้วแล้วเราจะตามเขายังไงนี่แหละผมถึงบอกว่าเวลาเอามาตรวจสอบชีวิตเราเห็นซอฮาบะงานเขาแล้วก็เห็นงานเราแล้วมันไกลเหลือเกินไอ้ขอจะเอาสวรรค์มันก็รู้สึกว่าโอ้โหเขาก็ขอสวรรค์งานเขาเป็นหางว่าวเลยไอ้เราก็ขอสวรรค์ของอัลลอฮ์เหมือนกันอยากจะไปแต่งานเราไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นเลยก็เลยบอกอัลลอฮ์จ๋าถ้าอย่างนั้นขอมีอายุสัก150นะจะได้มาบรรยายนานๆแล้วก็อย่าเพิ่งรีบตายกันนะเพราะเดี๋ยวผมอยู่แล้วไม่มีใครอยู่ฟังบรรยายกันนะเออหนังนี้ต้องร้อยเท่าไหร่นะ150ปีบวกกันเข้าไปจะได้อยู่นะแล้วอย่าไปโอ้ยอาจารย์แล้วเดี๋ยวก็ต้องตำน้ำกินน่ะแล้วนบีนัวตำน้ำกินเปล่านบีนัวมีอายุ950ปีทำงานศาสนานะดังนั้นก็ไอเราไม่เคยขอเราจะได้กันยังไงล่ะนะครับแล้วเวลาคนอื่นขอไปวิพากษ์วิจารณ์เขาอาจารย์เดินกระแดกกระแดกอย่างนี้อาจารย์จะอยู่ถึง150ปีเหรอผมก็ไม่รู้เอ้าเดี๋ยวเวลาอายุ50ผมอาจจะเดินปีเลยก็ได้ใช่ไหมล่ะเออดังนั้นหน้าที่เราขอไปก่อนนะครับอ้าววันนี้ว่าเรื่องอุกูกุลวาลีใดการเนรคุณต่อพ่อแม่พึงรู้เอาไว้ว่าโทษของมันไม่ธรรมดานะครับเป็นโทษที่อัลลอฮ์เอาเลยบนดุนยา2หากมีชีวิตในอาคิเราะห์อย่าหวังว่าชีวิตของคนคนนั้นจะสุขสบาย3ริมฝีปากของพ่อแม่อัลลอฮ์จะรับการขอดุอาของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็เอาเท่านี้ก็แล้วกันนะเพราะเดี๋ยวจะต้องเดินทางไปบรรยายต่อที่สุรินทร์อ้าวเชิญจ้าอย่ายากนะจ้าได้บุญสิจ้าละหมาดต้องได้บุญอยู่แล้วอ้าวอ๋อหมายถึงว่านอกมัสยิดเนี่ยคือมัสยิดไหนมัสยิดฮารอมอ่ะแล้วพี่ต้องดูแบบนี้นะกะนบีบอกการละหมาดที่มัสยิดฮารอมมีภาคผลบุญ 100,000 ความดีนะครับทีนี้เราไปที่มัสยิดเจตนาเดินลงจากห้องของเราแล้วอะไรแล้วไปถึงได้ที่ลานแล้วเราก็ละหมาดที่ลานตามโต๊ะอิหม่ามนะก็ได้ 100,000 ผลบุญเหมือนกันไม่ขาดตกบกพร่องอะไรนะครับแต่ถ้าเขาอาซานโหล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 ละหมาดกันเยียวๆๆเราก็นอนอยู่ที่ห้องอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่อยู่ตรงลานน่ะก็ไม่อะไรไม่ได้ก็ได้ว่ากตูละตามจํานวนของมันไปแต่ถ้าจะเอาแสนต้องไปไหนไปตามอิหม่ามที่มัสยิดฮารอมถ้าโดยเฉพาะพี่น้องอย่าไปคิดว่าโอ้อาจารย์ฉันจะไปยืนข้างหลังโต๊ะอิหม่ามเลยอย่าไปหวังขนาดนั้นถ้าตามตัวอิหม่ามในมัสยิดฮารอมเนี่ยแล้วสุดวิสัยที่เราจะไปแล้วก็ได้แสนหมดทีนี้แล้วถ้าจะเอาดีกว่านั้นนะครับเพราะผู้หญิงหลายคนจะติดปัญหานี้แหละอาจารย์ฉันละหมาดในห้องเนี่ยมันเป็นยังไงไปดูนะครับการละหมาดของสตรีดีที่สุดคือในห้องนะอัฟดอนที่สุดจะเหนือกว่าแสนหรือเปล่าวัลลอฮุตาลาอาลัมแต่ของสตรีดีที่สุดคือในห้อง
แต่ถ้าเราไปแล้วโอ้อาจารย์ฉันก็อยากจะไปเห็นอิหม่ามซูเดสกับเขาเอ้าไปแต่ให้เรารู้แหละว่านี่คือสิ่งที่ศาสนาสอนถ้าดีที่สุดของสตรีคือในห้องแต่ถ้าไปถึงตรงนั้นอยากจะไปละหมาดอยากจะเข้าไปข้างในเลยก็ไปได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับทำสามอย่างนี้แล้วถ้าอยากจะถามให้ไปถามญาติไปถามคนที่เราบอกว่าเขาคือคนใกล้ชิดกับพ่อแม่เราเพราะเขาจะรู้คนที่อยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยเขาจะรู้อารมณ์กันถ้าพ่อแม่เราเนี่ยเป็นยังไงไอ้เพื่อนซีจะเป็นแบบนั้นเมื่อเราทำให้พ่อแม่ที่เป็นเพื่อนซีเราดีใจสบายใจได้ก็เท่ากับพ่อแม่เราดีใจสบายใจได้เหมือนกันนะครับดังนั้นอุลามะจึงรวบรวม3รายการนี้แหละเป็นเหตุที่ลูกจะต้องปฏิบัติถ้าพ่อแม่ตายเพราะคนบางคนเตาบัตแต่ไม่ทันพ่อแม่ตายไปก่อนให้ไปทำสามอย่างนี้จ้ะนะถ้าจะให้ดีนะถ้าบริจาคที่ไหนก็ได้บุญแต่ถ้าจะบริจาคให้ดีก็ TM อ้าวมีอีกไหมจ้ะใครจะถามเชิญเลยจ้ะนานๆจะมาทีถามเลยครับอ้าวเชิญจ้าถ้าเกิดพ่อแม่และเพื่อนซีแล้วก็ญาติแล้วก็พี่เราตายจะทำบุญแล้วก็ให้ใครอะครับจะทำสามข้อนั้นให้ใครอะครับอย่างไรนะขอที่ใหม่ดิถ้าเกิดว่าพ่อแม่ตายแล้วแล้วพี่ก็ตายญาติก็ตายแล้วก็เพื่อนซีก็เสียชีวิตแล้วเราจะไปบอกเราจะทำสามข้อนั้นให้ใครโอ้โหตายหมดเลยนะคือมีอยู่3รายการเมื่อรายการที่1เราพยายามไปหาแล้วเกิดตายหมดเลยวันนั้นไปรถทัวร์กันตายเกลี้ยงเลยไอ้เพื่อนซีก็ไปพ่อแม่พี่น้องเขาก็ไปตายหมดทั้งคันเลยเขาถามจะไปทำกับใครก็ให้ดูรายการที่2ให้ดูรายการที่2ก็คือการขอดุอาและทำซอดากอให้ไปทำ2ข้อที่เหลือแทนแล้วจะทำแทนทั้ง5วันไม่โอ้โหนี่แกจะทำคือทีนี้ใน1วันเนี่ยขอดุอาให้ทำ5ครั้งแต่ซอดากอห์น่ะตามกำลังถ้าทำซอดากอห์ทุกวันก็แจ๋วสินะเอาตามกำลังถ้าสมมุติว่าในส่วนของการขอดุอาข้อที่2ให้ขอดุอาเนี่ยให้ขออย่างน้อยวันละ5ครั้งเป็นอย่างน้อย6 7 8 9 10ว่ากันไปส่วนในส่วนของซอดากอห์เนี่ยน้อยที่สุดที่อุลามะเริ่มคือครั้ง1ครั้งเดียวข้าพเจ้าขอทำการบริจาคแทนคุณพ่อคุณแม่ของฉันที่เสียชีวิตครั้งเดียวในช่วงชีวิตเนี่ยคือการทำแทนพวกเขาแต่จะทำถ้าเราจะทำทุกวันก็ได้ก็ให้จำเบอร์บัญชีธนาคารของสถานี ATM มาไว้กันแล้วกันเข้าใจไหมครับมีอีกไหมจ๊ะไอ้คือบางทีไอ้ตอนอยู่ตรงเนี้ยไม่มีหรอกวลักเลิกแล้วกูบอกแล้วมึงไม่ถามล่ะเมื่อกี้นะไม่เป็นไรวันหลังอินชาอัลเลาะห์ถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสก็จดเอาไว้นะจดเอาไว้ถ้าผมได้มีโอกาสมาอีกนะก็ฮัลโหลจ้ะยังไงนะขออีกทีอาซานได้โอ้ได้ของฮารอคือจริงๆเนี่ยแต่ละคนซูรูปของแต่ละคนสภาพของแต่ละคนมันต่างกันนะของแต่ละคนยะซากัลลอฮ์จ้าของแต่ละคนมันต่างกันเพราะคนบางคนเนี่ยเรื่องภายในท้องเรื่องอะไรต่ออะไรดังนั้นเอาว่าสุดความสามารถของเราที่เราจะทำดีได้สุดแล้วส่วนของเราจะไปบอกว่าโอ๊ยต้องไปอย่างนั้นแต่ละคนมันต่างกันเพราะในฮารอมเนี่ยผมพาคนบางคนไปเนี่ยโอ๊ยเข้าไปเขาก็อยากจะเข้าไปแต่เข้าไปแล้วจานชีเข้าไปชีอย่างเงี้ยแล้วบางทีไอ้ความกลัวความกังวลคือมันมีหลายอย่างเอาว่าเราน่ะสุดแล้วตรงเนี้ยเหมาะสำหรับเราแล้วได้เลยไม่มีปัญหาจ้ะอ
ถ้าเป็นว่าจ้างก็ให้ตามกำลังงานที่เขาทำก็ถูกต้องแล้วคือแต่มันก็ต้องดูว่าที่เราพูดออกไปเราพูดแบบไหนถ้าเราบอกว่าถ้ามาช่วยฉันเนี่ยนะแค่มาเท่านั้นและฉันให้เลยไอ้อย่างนี้ก็ต้องให้แต่ถ้าบอกว่าถ้ามาทำงานแล้วโดยเป้าหมายคือมันจะต้องเสร็จงานนั้นก็ให้ตามกำลังงานที่เขาทำไปส่วนที่เหลือก็ให้ทีเอ็มไป มีอีกไหมจ้าจ้าครับถ้ามีคนที่เราแต่งงานกับเขาได้ต้องคุมดูว่าคนคนนี้เราแต่งงานด้วยได้ไหมลูกผู้พี่ลูกผู้น้องนะแต่งงานได้นะคือญาติสนิทเนี่ยมันคืออัลกอริทึมทางคนที่เป็นคนที่เราไม่สามารถแต่งงานกับเขาได้แต่ถ้าเป็นคนที่เราแต่งงานกับเขาได้คนคนนี้เรานับกันเองว่าเป็นญาติสนิทแต่ในความเป็นจริงโดยหลักศาสนาเขาไม่นับคนพวกนี้ว่าเป็นญาติสนิทไอ้คำว่าญาติสนิทของเราคือใครที่อยู่ด้วยกันบ่อยๆเขาเรียกญาติสนิทเพื่อนสนิทอันนี้มันทางภาษาเราแต่ทางภาษาศาสนาเนี่ยจะนับว่าเป็นญาติสนิทก็คือคนที่เป็นคนที่ร่วมสายเลือดพวกพี่น้องพวกคนพวกนี้เนี่ยเรียกญาติสนิทเราแต่ถ้าเป็นลูกผู้พี่ลูกผู้น้องเราเนี่ยอย่างนี้เขาไม่เรียกนับเป็นญาติสนิทอย่างทางศาสนานะครับตอนนี้เขาเป็นมันจึงมีอาชิกโกกับอากอริบนะครับมันใช้กันคนละสถานภาพดังนั้นเอาว่าใครที่แต่งงานกับเราได้ใครที่แต่งงานกับเราได้ถ้าเขาปรากฏตัวอยู่เราต้องคุมฮิญาบเหมือนกันแต่งงานกันได้หัดยากับน้องหัดยาหัดยามีลูกแล้วก็น้องหัดยาก็มีลูกเนี่ยคนสองคนนี้แต่งงานกันได้แต่หัดยากับหลานน่ะแต่งกันไม่ได้ใครที่ไปมักกะแล้วเป็นมารอมกันได้อันนั้นแหละดูแบบนั้นส่วนคนที่เป็นมารอมกันไม่ได้นั่นแหละเขาเรียกว่ายังไงก็ต้องปิดจ้ะเอามีอีกมั้ยจ๊ะไม่มีแล้วนะไม่งั้นก็เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะขอดุอาจากอัลเลาะห์นะให้ทุกคนทุกท่านเลยนะครับได้รับความพึงพอใจจากอัลเลาะห์มีชีวิตที่ดีในดุนยามีชีวิตที่ปลอดภัยในอาคิเราะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู